วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นลอดช่องใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนเป็นระยะจนเดือดแล้วปิดไฟเติมน้ำตาลทรายคนให้น้ำตาลทรายละลายเปิดไฟจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วยกลงเทลงในพิมพ์น้ำแข็งที่เตรียมไว้ใส่น้ำปูนใสกับใบเตยหั่นลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดจากนั้นกรองเอาเฉพาะน้ำใบเตยเติมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังและแป้งถั่วเขียวคนผสมให้เข้ากันนำไปกรองอีกครั้งจากนั้นเติมผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและสีผสมอาหารสีเขียวคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางกวนจนแป้งเนียนแล้วปิดไฟตักใส่ส่วนผสมที่กวนลงที่กดลอดช่องจากนั้นกดลอดลงในภาชนะที่ใส่น้ำเย็นจัดเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดน้ำตาลปี๊บและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้ตักวุ้นกะทิลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตามด้วยวุ้นลอดช่องเติมวุ้นกะทิด้านหน้าอีกครั้งใส่วุ้นน้ำแข็งตกแต่งให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นลอดช่องเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือก